ตำรวจอินโดนีเซียให้ความคุ้มกันนายอเล็กซานเดอร์เออันชายชาวอินโดนีเซียวัย31ปีที่ถูกกลุ่มผู้ชุมนุมรุมทำร้ายเนื่องจากว่านายเออันโพสต์ข้อความลงใน Facebook ว่าพระเจ้าไม่มีจริงและเขาไม่เชื่อในเรื่องนี้ทำให้ชาวอินโดนีเซียจำนวนมากรู้สึกโกรธแค้นและไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะว่าถือว่าเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาส่วนทางด้านของตำรวจที่ให้ความคุ้มครองนายเออันก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่านายเออันถูกฝูงชนทำร้ายขณะที่กำลังเดินทางมาทำงานที่หน่วยงานราชการแห่งหนึ่งซึ่งตอนนี้ทางการกำลังรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อจับกลุ่มตัวนายเออันในข้อหาแสดงการลบหลู่พระเจ้าโดยความผิดดังกล่าวอาจจะทำให้นายเออันถูกจำคุกเป็นเวลา5ปีขณะเดียวกันผู้ที่สนับสนุนนายเออันเป็นจำนวนมากก็เข้ามาให้กำลังใจใน Facebook ของนายเออันพร้อมกับเรียกร้องให้ทางการปล่อยตัวนายเออันโดยเร็วทางนี้การลบหลู่พระเจ้าก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดกฎหมายของอินโดนีเซียนะคะที่เป็นประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกซึ่งโทษสูงสุดที่ผู้กระทำผิดกฎหมายนี้ที่จะได้รับก็คือการจำคุกเป็นเวลา5ปีค่ะ